เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าโหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมจะใช้คำอธิบายแบบง่ายสุดๆเลยนะครับโหมดมันก็คือสเกลนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันจะใช้ชื่อเรียกนะครับที่เป็นภาษากรีกโบราณนะครับคือไม่ใช่เรียกว่าเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลนะมันจะเป็นชื่อแปลกๆนะครับอย่างเช่นว่าไอโอเนียนโหมดอย่างเงี้ยนะครับดอเรียนโหมดฟรีเจียนโหมดนะครับเนี่ยชื่อมันจะแบบดูไม่ค่อยเหมือนภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็คือชื่อพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบ่งบอกลักษณะพิเศษนะครับลักษณะเฉพาะของแต่ละสเกลนั่นเองนะครับว่ามันมีโครงสร้างนะครับหมายถึงระยะห่างนะครับของตัวโน้ตเนี่ยที่ประกอบกันอยู่ในแต่ละสเกลเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นชื่อที่ชี้เฉพาะเข้าไปอีกนะครับนะครับทวนอีกครั้งก็คือโหมดเนี่ยมันก็คือสเกลนั่นเองนะครับที่จะเรียกชื่อของมันเนี่ยด้วยภาษากรีกนะครับก็คือจะเป็นชื่อที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสเกลหรืออีกความหมายนะครับที่เขาใช้อธิบายโหมดเนี่ยก็คือเป็นสเกลที่อยู่ในสเกลอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันคิดมายังไงนะครับคือมันเป็นสเกลที่อยู่ในสเกลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างว่าเรามีเมเจอร์สเกลนะครับนะในที่นี้ก็คือ C major scale นะครับผมให้ตัว root เป็น C นะครับ C major scale มันจะมีโน้ต C D E F G A B C ใช่ไหมครับมันจะเล่นต่อไปเท่าไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้เวลาเราเล่น C major scale เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว C major scale นะครับถ้าเกิดเราอยากเล่นให้มันเป็นเสียง C เนี่ยเราควรจะเริ่มที่ C ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปจบที่ C เราก็จะได้ยินเสียง C major นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มจาก C ได้ไหมเราไปเริ่มจากตัวถัดไปนะครับหรือตัวไหนก็ได้ในสเกลนะครับมันมี7ตัวเนี่ย C D E F G A B นะครับ C ตัวสูงก็เท่ากับ C ตัวต่ำก็คือมันไม่นับแล้วโน้ตทั้งหมดจะมีอยู่7ตัวนะสมมุติผมอยากไปเริ่มโน้ตตัวที่2นะครับตัว D นะครับผมเริ่ม D จบ D นะครับลองเล่นดูนะครับจะเป็นนะไปจบ D ที่สาย3นะครับสังเกตว่าเสียงมันจะดูไม่ค่อยเป็น C major ละนะครับเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าโหมดก็คือเป็นสเกลที่อยู่ในสเกลอีกทีนึงนะครับคือใช้โน้ตร่วมเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโน้ตตัวหลักนะครับหรือตัวเริ่มเนี่ยโน้ตตัวเริ่มเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะครับนะสังเกตว่าพอเริ่มตัวที่2นะครับคือตัว D นั่นเองเริ่มตัว D จบ D นะครับทำไมมันฟังไม่ค่อยเป็น C major เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่น C major อีกทีนี่เริ่ม C จบ C นะครับลองมาเริ่มตัว D จบ D เห็นไหมฮะคือซาวมันจะได้คนละแบบเลยมันเหมือนเป็นคนละสเกลกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันใช้โน้ตร่วมกันก็คือเป็นสเกลที่ซ้อนอยู่ในสเกลหลักอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะลองทำต่ออีกสักตัวอย่างนะครับตะกี้เราเริ่มตัว D ไปแล้วใช่ไหมฮะตัวที่2ผมลองเถิดไปเริ่มตัวที่3บ้างได้ไหมตัว E นะครับลองเริ่ม E จบ E แต่โน้ตทั้งหมดยังอยู่ใน C major scale นะฟังแล้วมันเหมือน C major scale ไหมครับมันซาวมันคนละขั้วเลยนะครับนะวันนี้เริ่มตัว E จบ E นะครับลองเทียบเสียงถ้าผมเริ่มจาก C จบ C นะครับถ้าเริ่ม E จบ E